สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันพุธนะครับจริงๆก็ไม่เช้าเท่าไหร่แล้วเนาะตอนนี้ก็สักประมาณสัก 7:30 นะครับออกมาโดนแดดเหมือนเดิมฮะก็เช้าๆนะฮะผมก็จะออกกำลังกายทุกวันน่ะก็แต่ว่าไม่ได้ออกหนักทุกวันนะบางวันก็หนักนะครับบางวันก็เบาสลับกันเพราะว่าการออกกำลังกายหนักทุกวันเนี่ยแทนที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเครียดเกินไปคอร์ติซอลฮอร์โมนหลั่งมากเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้ได้ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการออกกำลังกายหนักเนี่ยนะผมก็แนะนำว่าอาจจะเป็นวันเว้นวันหรือสัปดาห์นึงเนี่ยไม่เกิน3วันนะครับ 3-4 วันเนี่ยถือว่าเยอะแล้วแล้ววันที่เราพักเนี่ยผมแนะนำว่าก็เน้นเป็นการเดินนะครับเน้นเป็นการเดินผมก็เลยวันที่ผมไม่ได้ออกกำลังกายหนักเนี่ยผมก็จะเลือกออกมาเดินเนี่ยนะครับในหมู่บ้านแต่ว่าจะเลือกช่วงสายนิดนึงนะครับประมาณสัก7:00-7:30 เนี่ยเพื่อจะได้โดนแดดเต็มๆเลยเนี่ยเห็นไหมโดนแดดเต็มๆเลยทาซันสกรีนที่หน้าอย่างเดียวเนาะแต่ว่าที่ตัวไม่ได้ทานะครับเอาให้มันแบบโดนเน้นๆเลยแล้วกางเกงขาสั้นเนี่ยเกงขาสั้นนะครับขาก็โดนแดดไปนะฮะภรรยาก็บ่นไปนะครับว่าตัวดำหมดแล้วนะฮะแต่หน้าเราไม่ดำครับหน้าเราขาว โอเคนะครับคราวนี้ฮะก็มีวันนี้มีเทคนิคหนึ่งนะที่ผมทำแล้วมันดีมากๆเลยก็เลยแบบเอ้ยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนไปฟังเทคนิคเนี้ยนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนนะครับเพื่อนว่าผมก็ได้โดนคำถามแบบนี้มาแหละแล้วมันเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับสมมุติว่าเนาะผมให้เงินท่าน1 ล้านบาทให้เฉยๆเลยเอาเงินให้เลย1 ล้านบาทดีไหมนะใครว่าดีพิมพ์ดีลงมาใครว่าดีพิมพ์ดีลงมาให้ไปเฉยๆเลย1 ล้านบาทดีไหมดีเนาะงั้นเปลี่ยนใหม่ให้เลย10 ล้านบาท10 ล้านบาทเลยเอาไปเลย10 ล้านบาทนะให้เล่นๆนะไม่แท้จริงให้เลย10 ล้านบาทเอาไหมเอาไหมครับโอเคถ้าเอานะผมบอกว่าถ้าให้10ล้านบาทแล้วพรุ่งนี้เช้าท่านตื่นขึ้นท่านอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาท่านจะไม่ตื่นขึ้นมาท่านเอาไหม10 ล้านบาทผมโดนคำถามแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับโดนคำถามว่าถ้าได้10ล้านบาทแล้วเนี่ยจะเอาไหมแต่พรุ่งนี้ไม่ตื่นขึ้นมาโอ้ผมก็ตอบทันทีเลยไม่เอา100 ล้านเอาไหมไม่เอาพรุ่งนี้ไม่ตื่นไม่เอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรความหมายง่ายๆคือว่าถ้าการตื่นเช้าของเราเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่า10ล้านมีมูลค่ามากกว่า100ล้านเนี่ยเราได้เคยขอบคุณการที่เราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยยังมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีไหมหายใจได้ดีไหมสดชื่นไหมเราได้เคยขอบคุณจุดนี้ไหมเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเรื่องของการ gratitudeการขอบคุณนะครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยการที่เรามีสุขภาพดีการที่เราหายใจเข้าได้เต็มปอดการที่เรายังขยับแขนขาได้การที่เรายังมองเห็นได้ชัดแบบเนี้ยนะครับมันคืออะไรที่ดีมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นมาปุ๊บอย่าลืมขอบคุณร่างกายที่ยอดเยี่ยมของเราขอบคุณสุขภาพที่ดีของเราขอบคุณแขนขาขอบคุณปอดขอบคุณหัวใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่เรายังมีชีวิตที่ดีในวันนี้นะครับพอผมทำอย่างนี้มาติดกันหลายปีแล้วมันก็รู้สึกว่าดีมากและคำหนึ่งฮะที่จะทำให้วันทั้งวันของท่านเนี่ยเป็นวันที่สุดยอดและยอดเยี่ยมเลยพอท่านขอบคุณทุกอย่างเสร็จนะให้ท่านพูดกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของท่านนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของท่านทุกๆคนนะครับโอเคครับโชคดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย